พาคุณผู้ชมมาที่เดอะช็อป @tcdc นะคะแน่นอนยังมีธุรกิจเก๋ๆเท่ๆไอเดียคนรุ่นใหม่รออยู่ค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเจอเจ้าของงานไอเดียแล้วค่ะชื่อน้องฉัตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะน้องฉัตรสวัสดีค่ะโอ้โหนั่งพับเพียบเรียบร้อยเหมือนแม่หญิงมากเอ๊ะเดี๋ยวพี่มาตามหาไอเดียใหม่ๆแต่นี่มันไปตองห่อขนมมันใหม่ตรงไหนคะน้องไม่ใช่นะคะพี่ดูดีๆค่ะนี่คือเครื่องหนังค่ะโอ้เครื่องหนังเครื่องหนังค่ะที่มีการออกแบบโดยการนำรูปทรงขนมไทยมาใช้มาต่อยอดค่ะโดยที่แบบว่าฉัตรเป็นคนที่ชอบทานขนมไทยมากคุณตาคุณยายทำให้กินตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอะค่ะเลยแบบฝังใจมาจนถึงตอนโตก็ยังชอบอยู่แล้วก็ตอนนี้ฉัตรก็ได้ทำคุกกี้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหนังอยู่แล้วได้ขายสมุดปกหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันสองสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก็เลยอยากจะนำมาผสมผสานต่อยอดความคิดออกมาโดยการที่ทำให้ดีไซน์ออกมาเป็นขนมไทยเครื่องหนังชุดนี้ค่ะก็เป็นขนมไทยใบตองค่ะที่แท้ก็เป็นเครื่องหนังที่คุณคณิตาหรือน้องฉัตรได้ออกแบบมาให้เหมือนขนมไทยมากที่สุดเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าในรูปแบบขนมไทยต่างๆซึ่งแต่ละชิ้นผลิตมาจากหนังเกรด A มีทั้งหมด5แบบคือกระเป๋าขนมเทียนข้าวต้มมัดขนมจากขนมใส่ไส้และกระทงใส่ขนมค่ะส่วนการดีไซน์ฉัตรก็จะเป็นคนดีไซน์เองคิดแบบแพทเทิร์นเองแล้วก็จะมีช่างส่วนหนึ่งที่คอยรองรับในการผลิตคอยเย็บให้ค่ะการดีไซน์ออกมากว่าจะได้แต่ละแบบเนี่ยยากไหมคะเริ่มต้นมันไม่ยากนะคะมันจะยากในส่วนที่แบบว่าตอนกระบวนการที่คิดว่ามันจะเอามาทำอะไรให้มันใช้งานได้จริงไม่ขะเขินคือต้องไม่คือที่สำคัญคือมันต้องใช้งานได้จริงทุกอย่างอะค่ะต้องคิดรูปแบบว่าไซส์มันจะใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมไงคะต้องมีการปรับอยู่แต่ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วโอเคแล้วค่ะซึ่งเมื่อทุกอย่างลงตัวก็ทำให้กระเป๋าขนมไทยของเธอได้รับความสนใจมากจากอัตลักษณ์ความเป็นไทยทั้งลูกค้าในเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งราคาจะอยู่ที่ใบละ300-600 บาทแล้วแต่ความยากง่ายของงานแต่ละชิ้นค่ะเป็นยังไงบ้างการตอบรับหรือว่าฟีดแบ็กที่เราได้เนี่ยค่ะตอนนี้มีคนสนใจเยอะมากค่ะทั้งวัยรุ่นทั้งคนมีอายุผู้ชายผู้หญิงสนใจกันเยอะมากค่ะตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สนใจค่ะก็มีการโทรสั่งเข้ามากันเรื่อยๆเลยค่ะเรามีการวางสินค้าหรือว่าเราจัดจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างอะคะตอนนี้อยู่ที่เดียวค่ะตอนนี้มีอยู่ที่ The Shop @tcdc ค่ะเอพิเรียมชั้น6แล้วก็หรือไม่ก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาสั่งได้ค่ะหรือเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะและในอนาคตคุณฉัตรก็จะมีกระเป๋าขนมไทยรูปแบบใหม่ๆออกมาให้ชมอีกด้วยแต่ครั้งนี้จะเพิ่มขนาดให้ใหญ่กว่าเดิมซึ่งเทคนิคเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอยู่ที่ความกล้าและทำในสิ่งที่เรารักค่ะแล้วเราก็ต้องรับฟังฟีดแบคของลูกค้ามันจะมีทั้งดีและไม่ดีมันจะมีทั้งคำชมคำติอะไรมากมายสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะทำให้เราได้กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้มันดีขึ้นเราก็จะทำให้วันนึงมันก็จะประสบความสำเร็จเองอะค่ะต้องพยายามขนมไทยแม่เอ๋ยทั้งหมดในมือดิฉันนี้นะคะทำขึ้นภายใต้แบรนด์พานิตาซึ่งเป็นชื่อจริงของน้องฉัตรค่ะและทั้งหมดคืออีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในช่วง Smart Bit ธุรกิจที่จะต่อยอดความคิดให้กับคุณได้ค่ะอัชราวรรณโสนสมบัติ Voice TV รายงานค่ะ